สัญญาณเตือนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสังเกตด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าพร้อมวิธีเช็คอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือภาวะที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของโครงสร้างกระดูกสันหลังทำให้ทรุดตัวและไปกดเบียดเส้นประสาททำให้เส้นประสาทเกิดการอักเสบมาสังเกตอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันค่ะ 1. ปวดหลังปวดบริเวณเอวเป็นหาย 2. ปวดร้าวลงไปถึงขาน่องหรือเท้า 3. เดินได้ไม่ไกลมีอาการชาลงไปถึงขาเหมือนเป็นตะคริวร่วมด้วย 4. ผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง 5.บางรายอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการขับถ่ายหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทรักษาหายหรือไม่เบื้องต้นผู้ที่มีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถทำได้คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นไม่นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆติดต่อกันนานเกิน1ชั่วโมงหลีกเลี่ยงการก้มเงยยกของหนักเป็นประจำออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบๆหลังและหน้าท้องให้แข็งแรงฝึกยืดกล้ามเนื้อหลังเพื่อลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อแต่สำหรับคนที่มีอาการปวดเรื้อรังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจไม่เพียงพอการแพทย์จีนเน้นการรักษาโรคกระดูกทับเส้นจากต้นเหตุโดยใช้หลักการสลายเลือดข้างปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดขับระบายพิษเย็นและพิษชื้นแก้อาการปวดลดอาการบวมต้านการอักเสบผลักดันเลือดไปหล่อเลี้ยงข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399